มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมิวนิษฐาชี้แจงนะคะเหตุทัวลงหลังร้องไห้โฮเพราะว่าคนขับรถติดโควิดค่ะกลายเป็นประเด็นนะคะเจอทัวลงซะงั้นค่ะหลังจากนางเอกว่าที่คุณแม่สาวมิวนิษฐาปล่อยโฮนะคะเหตุกังวลใจห่วงลูกในท้องเหตุเกิดเพราะว่าคนขับรถนะคะติดเชื้อโควิด-19และมาทำหน้าที่ขับรถให้เธอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งสามีอย่างสามีไฮโซเซนนะคะธนาพุทธมีการพูดถึงขึ้นมานะคะว่าขนาดเราเองระวังมากๆขนาดตัวผมยังไม่ได้เจอพ่อแม่มา2อาทิตย์ส่วนมิวเองก็ไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอแค่สามีแล้วก็กลับบ้านซึ่งการเดินทางก็คนขับรถคนนี้แล้วก็ขับให้ตอนนี้กังวลมากเพราะว่าเพิ่งจะเจอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ 6-7 วันคืออันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์มากเลยนะครับก็คือถ้าตัวเองรู้สึกว่ามีอาการก็ต้องรีบบอกคนอื่นถ้ามีความเสี่ยงก็ควรจะบอกกันจะได้ระมัดระวังเพราะว่าเรามีความเสี่ยงเราเองก็ไม่สบายใจมากซึ่งขณะนั้นสาวมิวนิษฐาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักนะคะโดยสามีก็รีบเข้ามาปลอบว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะลุ้นผลตรวจโควิดนะคะโดยสลับกันตรวจซึ่งผลปรากฏว่ารอดโควิดทั้งคู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวเน็ตแห่ติติงในทำนองที่ว่าทำไมทั้งคู่คล้ายกับโทษว่าเป็นความผิดของคนขับรถจากสถานการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากจะติดเชื้อที่สำคัญตอนนี้แทบจะไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือว่ารับเชื้อมาจากที่ไหนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกลายเป็นดราม่าทัวร์ลงในคลิป YouTube ของสาวมิวสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวต้องออกโรงชี้แจงระบุนะคะว่ามิวเองขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซนพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าต้องสื่อสารกันเพราะว่าคนขับรถมีอาการมีไข้แล้วก็ไอแต่ยังมาขับรถให้กับคุณพ่อคุณแม่มิวต่ออีกหลายวันค่ะโดยที่ไม่ได้บอกค่ะมิวเองไม่โทษเขาเลยนะคะเพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเราเองก็ดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำไว้ให้ด้วยค่ะส่วนเรื่องวัคซีนได้ที่พี่เขาฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มสักพักนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่เขาตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติกลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ